ExpertDaily Expert ค่ะเราเปิดโอกาสคุณผู้ชมนะคะได้เข้ามาพูดคุยนะคะกับอาจารย์ของพวกเรานั่นเองค่ะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะซึ่งใครที่อยากจะปรึกษาปัญหานะคะวันนี้ค่ะสามารถโทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาทางจิตเวชกันได้เลยนะคะสดๆในรายการของเราค่ะทาง023547104และ023547105นั่นเองนะคะและวันนี้ค่ะผู้ที่จะมาให้ความรู้แล้วก็ไขข้อมูลต่างๆกับพวกเรานะคะนั่นก็คืออาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ค่ะภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณลูกไก่สวัสดีครับถ้าพูดถึงเรื่องของจิตเวชแล้วตามสถิติค่ะอาจารย์ค่ะประเทศไทยของเราตอนนี้สถิติเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้นี่อาจจะบอกยากนิดนึงแต่ว่าเขามีการทำมาเมื่อสักประมาณอาจจะประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วนะครับก็จะพบว่าจริงๆเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมีหลายๆโรคที่แตกต่างกันไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยโรคที่อาจจะเกี่ยวข้องกับทางด้านอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลหรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านความคิดอย่างเช่นโรคจิตเภทหรืออะไรเงี้ยนะครับโรคเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 1% ถึง 2% คือใน100คนอาจจะมีคนเป็นสัก 1-2 คนอะไรเงี้ยนะฮะค่ะตามสถิติในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะในสังคมไทยค่ะถ้าเกิดจากมุมมองของอาจารย์ที่ได้รักษาผู้ป่วยปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยเพิ่มเข้ามาเยอะหรือเปล่าคะต้องบอกว่าก็ในปัจจุบันนี้คนมาเข้ามารับการรักษากันมากขึ้นถ้าให้เทียบแต่กับแต่ก่อนนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าโรคทางจิตเวชเป็นโรคที่เหมือนกับไม่ค่อยน่าจะเรียกว่ายังไงดีคนอาจจะมองว่าไม่ดีหรือว่าคนอาจจะมองว่ามันอาจจะมีความน่ารังเกียจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะในสมัยก่อนน่ากลัวถ้าเกิดมาปรึกษาก็จะดูว่าเอ๊ะเราเป็นบ้าหรือเปล่าถ้าให้พูดตรงๆก็คือสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีความน่าอับอายของการเป็นอยู่เยอะมากกว่าในทุกๆวันนี้อีกนะครับในทุกๆวันนี้เนี่ยคนเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นว่าก็เป็นโรคที่ในคนเจอได้จริงๆใน1ถึง2คนใน100คนนี่เจอได้ถือว่าบ่อยพอสมควรเลยนะครับแล้วก็คนเริ่มเข้าใจว่าเนี่ยมันเหมือนกับเป็นโรคแบบนึงไม่ใช่ความที่ว่าเขาเป็นคนอ่อนแอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเป็นความที่เขาอยากจะเป็นหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคนเนี่ยก็จะเริ่มเข้ามารับการรักษากันมากขึ้นนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยๆอย่างนึงนะฮะที่ทำให้ทางผมเองก็อาจจะเห็นว่าคนมีเป็นมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าทุกวันนี้คนเราก็มีโรคเหล่านี้เป็นมากขึ้นเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นได้ทั้ง2แบบค่ะสำหรับโรคจิตเวชค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแบ่งออกมาหลากหลายประเภทมากๆเลยหนึ่งอย่างที่อยากจะทราบค่ะว่าสาเหตุที่แท้จริงแล้วของการเป็นโรคจิตเวชเนี่ยมันมาจากกรรมพันธุ์ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าเคยได้ฟังผมได้เล่าในรายการนี้แล้วบางทีจะบอกว่าในโรคทางจิตเวชเนี่ยเกือบทุกชนิดเลยนะครับจริงๆแล้วเรายังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนหรอกว่าอะไรที่ทำให้เกิดเป็นโรคทางจิตเวชนะครับยกเว้นโรคบางโรคที่โอเคคนนั้นเนี่ยมีโรคทางกายอะไรบางอย่างแล้วมีอาการที่คล้ายๆกับอาการของโรคทางจิตเวชอันนั้นเราจะทราบสาเหตุที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าจะบอกว่าให้เหมือนกับโรคที่สมมุติว่าคนเป็นเนื้องอกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็บอกได้ว่าเออนี่นะเป็นมะเร็งที่นี่ที่นี่อันนี้เขาจะบอกได้ชัดเจนใช่ไหมครับว่าสาเหตุคืออะไรแต่ว่าโรคทางจิตเวชเนี่ยต้องบอกว่าเรายังไม่รู้สาเหตุที่ชัดเจนแต่ว่าเราศึกษาถึงปัจจัยต่างที่อาจจะทำให้เกิดโรคขึ้นนะครับแล้วตัวกรรมพันธุ์ที่ถามเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งที่พบได้ในหลายๆโรคเลยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าศึกษาไปแล้วเนี่ยในคนที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคทางจิตเวชนะครับเช่นสมมติว่าเป็นโรคซึมเศร้าทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่เลยโอกาสที่ลูกของคุณพ่อคุณแม่สองคนนี้จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคทางอารมณ์อื่นๆเนี่ยมันจะมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นทุกคนนะครับแค่มีโอกาสว่าจะเป็นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นทุกคนใช่ครับนะคะไม่ได้เกี่ยวกับกรรมพันธุ์โดย 100% แหละจะเรียกว่าอย่างงี้ครับคือมันยังไม่ชัดเจนว่าส่วนไหนของกรรมพันธุ์ของยีนหรือของโครโมโซมตรงไหนที่มันผิดปกติไปแล้วมันจะต้องเป็นโรคนี้แน่ๆแต่ว่าการศึกษาเนี่ยพบว่าถ้ามีประวัติเกี่ยวข้องกับเรื่องโรคทางจิตเวชโรคทางอารมณ์เนี่ยครับในครอบครัวก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ว่าคนคนนั้นอาจจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคทางจิตเวชได้มากขึ้นค่ะนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่า Daily Expert ของเราค่ะก็เปิดสายให้กับคุณผู้ชมนะคะสามารถกดโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยแล้วก็ปรึกษาปัญหากันได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะมี1สายมารออยู่แล้วคุณจิตตาพรนั่นเองค่ะจะปรึกษาเกี่ยวกับโรควิตกกังวลสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณจิตาพรค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะจะขอปรึกษานะคะคือเป็นคนที่ขี้โศกกังวลอะไรอย่างยกตัวอย่างได้ไหมคะได้เลยค่ะยกตัวอย่างเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยบังเอิญที่ข้างบ้านนะคะข้างบ้านคือเรามีบ้านเป็นทาวน์เฮาส์อะค่ะแล้วก็เลยตัดกันไป2ห้องก็จะเป็นบ้านที่เราซื้อเอาไว้แล้วเราก็ให้เขาเช่าให้คนเช่าอยู่เปิดเขานะทำไฟช็อตแล้วก็มันไหม้ที่นอนคือเราเห็นท่านนะคะก็เลยไม่ได้ไหม้บ้านไหม้แค่ที่นอนแอร์เนี่ยแต่ดีที่มาเจอเนี่ยแล้วตั้งแต่พอเกิดเหตุการณ์เนี้ยก็ทำให้เราแบบมีอาการวิตกกังวลมีคือเรากลับมาถึงบ้านเราไปข้างนอกกลับมาถึงเราก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้ได้กลิ่นเหม็นไหม้ไหม้ก็เลยถามแฟนเอ๊ะได้กลิ่นอะไรก็บอกกลิ่นเหมือนปลั๊กไหม้แล้วก็วิ่งออกไปถนนก็เห็นควันมันกำลังเต็มห้องเลยเต็มบ้านก็เลยพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นอันเนี้ยค่ะกลิ่นที่เราเจอวันแรกเนี่ยมันติดจมูกตลอดเลยแล้วก็พอเราได้กลิ่นปุ๊บเราก็จะผวาเหมือนกำลังพอใกล้ๆหลับเนี่ยพอได้กลิ่นปุ๊บก็จะผวาตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วเราก็กลายเป็นคนที่ว่าไม่กล้าออกนอกบ้านเลยกลัวค่ะกลัวว่าเดี๋ยวกลับมาจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวมากที่ตกกังวลมากใหม่ๆเนี่ยนอนไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ก็นอนหลับแล้วแต่ก็ยังพะวงอยู่ตลอดเวลามันติดอยู่ในใจตลอดอะค่ะอาการนี้มีมานานแล้วหรือยังคะคุณจิตาพรเรื่องนี้มันเกิดเลยกรกฎาคมภายในปีนี้ด้วยใช่ไหมคะปีนี้ค่ะ2-3 เดือนค่ะอาจารย์ก็ยังไม่ค่อยนานเท่าไหร่ค่ะนี่ใช่ไหมครับค่ะครับใช่ค่ะงั้นผมถามคุณจิตาพรเพิ่มเติมนิดนึงนะครับนะฮะไม่ทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมเนี่ยฟังดูคือเหมือนหลายๆอย่างมันค่อนข้างจะดีขึ้นหรือว่าค่อนข้างจะเหมือนกับว่าปรับตัวกับมันได้มากขึ้นใช่ไหมครับก็คือเราก็พยายามครับแรกก็ไม่ได้เลยทุกข์ใจมากครับพยายามฟังพักเยอะๆครับตอนนี้ยังมีปัญหาอะไรที่ยังรบกวนอยู่บ้างอะครับณปัจจุบันนี้ปัจจุบันก็คือเราเป็นหวาดระแวงค่ะครับผมหวาดระแวงมากพอใครทำอะไรได้กลิ่นอะไรเนี่ยเราก็ต้องวิ่งออกไปดูเลยครับครับคุณจิตราพรอายุเท่าไหร่ผมขออนุญาตถามได้ไหมครับ58ค่ะ58นะครับมีโรคประจำตัวอะไรไหมครับก็ตอนนี้มีที่กินยาก็กินยาลดไขมันอยู่ค่ะโอเคมีกินยาลดไขมันอยู่อย่างเดียวนะครับก็แต่อดีตก็เคยเป็นโรคกระเพาะแต่ก็หายแล้วเป็นหายถ้าเรารักษาตัวดีมันก็ไม่เป็นขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราไปกินของเผ็ดๆมันก็จะเริ่มขึ้นมาอีกมันปวดครับครับปกตินี่ทำงานไหมครับออกไปทำงานหรือว่าทำอะไรได้เหมือนเดิมไหมครับปกติก็ทำงานได้แบบเหมือนเดิมหมายถึงว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ก็ยังไปทำงานได้อะไรได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับอ๋อไม่ได้ออกไปทำไม่ได้ทำงานแล้วค่ะหยุดทำงานมาได้2ปีอ๋อโอเคแต่ว่ากิจกรรมที่ทำที่บ้านอะไรยังทำได้เหมือนเดิมไหมครับได้เหมือนเดิมยังทำได้เหมือนเดิมนะครับโอเคคำถามที่อยากจะถามหมอนี่อยากถามว่าอะไรครับอยากจะถามว่าอาการแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นก็เป็นไหมอ่ะมันครับผมเป็นโรคจิตเลยค่ะโอเคอันดับแรกเลยเนี่ยที่หมอฟังดูแล้วนะครับหมอฟังดูเนี่ยมันเหมือนกับมันมีเหตุการณ์นะครับที่ทำให้คุณจิตราพรเกิดความกลัวความกังวลขึ้นอย่างมากนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันสามารถเป็นอันตรายกับชีวิตเราได้เลยใช่ไหมครับนะฮะหรือว่าเป็นอันตรายกับชีวิตคนอื่นอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับทรัพย์สินคนอื่นด้วยเพราะว่าบ้านติดกันครับเพราะฉะนั้นแน่นอนการที่มีสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดความกังวลเกิดความกลัวได้อันนี้ไม่แปลกเลยเหมือนคนทุกคนทั่วไปนะครับแล้วก็คนเราเนี่ยโดยทั่วไปแล้วจะอาศัยช่วงระยะเวลานึงนะครับในการที่จะค่อยๆปรับตัวกับความกังวลความกลัวเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับนะฮะโดยที่คนเราเนี่ยจะค่อยๆปรับตัวเนี่ยก็คือเวลาที่เริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้นเวลาถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นได้กลิ่นอะไรเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ยังไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเนี่ยตัวคนเราก็จะค่อยๆปรับตัวกับสิ่งนี้แล้วทำให้ความกังวลมันลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าความกลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผิดปกติไหมจริงๆต้องบอกว่าความกลัวที่เกิดขึ้นนี่ใครๆก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันอาจจะเป็นปัญหาเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นมากจนรบกวนชีวิตประจำวันตรงนี้อาจจะต้องค่อยๆมาดูแลและว่าจะทำยังไงที่เราจะค่อยๆปรับตัวกับความกังวลนี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันมากนะครับ
ผมก็แนะนำว่าจริงๆแล้วการมาหาจิตแพทย์จริงๆก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยได้นะครับแต่เท่าที่ฟังดูมันเหมือนค่อยๆดีขึ้นผมอาจจะแนะนำว่าลองค่อยๆดูแลตัวเองไปก่อนในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองดูว่าเวลาที่มีความกังวลอะไรเนี่ยเราลองใช้ชีวิตตามปกติลองอยู่กับความกลัวความกังวลนั้นแล้วลองใช้ชีวิตตามปกติดูแล้วดูว่าเป็นยังไงบ้างถ้าไม่ดีขึ้นก็มาพบแพทย์ได้ครับโอเคครับค่ะมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมคะไม่แล้วค่ะคือตอนแรกเราคิดว่าเราเป็นโรคประสาทหรือเปล่าอืมค่ะเออมันเป็นอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะครับก็คงต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าโดยปกติโรคที่เกี่ยวข้องกับทางจิตเวชเนี่ยคือเราดูกันว่ามันกระทบไหมกับชีวิตประจำวันของแต่ละคนนะครับถ้ามันกระทบมากก็มาปรึกษามารักษาได้เพื่อมาวินิจฉัยหรือว่ามาดูแลรักษาต่อไปได้ครับโอเคไหมคะตอนนี้ยังมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกลิ่นบางทีเวลาเราได้กลิ่นอะไรชัดๆเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นกลิ่นที่ติดจมูกทั้งที่อาจจะไม่มีกลิ่นเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วไม่มีกลิ่นไหม้มีอะไรแล้วแต่มันติดอยู่ที่จมูกไปไหนก็จะได้กลิ่นตลอดเวลาแบบนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงได้บ้างอะคะจริงๆลักษณะของการได้กลิ่นที่เหมือนกับว่าถ้าไม่ได้มีแหล่งของกลิ่นชัดเจนเนี่ยเราต้องมาคอยดูก่อนนะครับว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเรื่องของประสาทสัมผัสที่มันทำงานนะฮะขึ้นมาในร่างกายเรานะครับทีนี้ถามว่ามันทำจากอะไรที่มันทำให้ทั้งที่มันไม่มีแหล่งของกลิ่นแต่เราได้กลิ่นเนี่ยอย่างเช่นกลิ่นไหม้เนี่ยอย่างคุณจิตราพรบอกว่าอันนี้เราติดจมูกได้ยินกลิ่นติดจมูกตลอดเวลาอันนี้เราต้องมาดูแหละว่ามันเป็นจากอะไรได้บ้างนะครับบางทีมันมีโรคทางกายบางอย่างที่ทำให้เรามีแบบประสาทสัมผัสรับกลิ่นเนี่ยเกิดขึ้นมานะฮะอย่างเช่นอยู่ดีๆเราได้กลิ่นขึ้นมาอย่างนี้เลยทั้งที่มันไม่ได้มีอะไรคนรอบข้างไม่ได้กินด้วยบางทีมันเป็นอาการของโรคทางกายอะไรบางอย่างได้เพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่ามันเจออย่างเงี้ยจนผิดปกติไปอันนี้ไปตรวจร่างกายไปตรวจกับคุณหมอได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าบางทีเนี่ยถามว่ามันเกิดจากความกังวลเกิดจากประสบการณ์ที่เราเคยเจอมาแล้วมันทำให้เราเกิดอาการเหมือนได้กลิ่นอย่างนั้นได้ไหมก็เป็นได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นการทำงานของระบบของการรับรู้ในสมองฮะที่มันอาจจะไวเกินปกติอะไรเงี้ยครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเห็นอาการของเราแตกต่างไปจากเดิมยังไงถ้าแตกต่างมากเดิมทีไม่เคยมีเลยอย่างนี้มันเป็นตลอดเลย อะไรเงี้ยครับก็จริงๆเราก็ควรพบแพทย์อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าถ้าเกิดอาการต่างๆของเราเนี่ยมันรบกวนชีวิตประจำวันแนะนำว่าควรที่จะมาพบแพทย์มากกว่าแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องอาจารย์บอกว่าสาเหตุที่แน่ชัดสำหรับโรคจิตเวชต่างๆเนี่ยมันยังไม่มีใช่ไหมคะและปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจิตเวชได้รอบๆตัวเรามันมีอะไรบ้างอะคะครับจริงๆต้องบอกว่าทุกวันนี้มันเยอะมากเลยทุกวันนี้มันเยอะมากสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้น Facebook เอ่ยใช่ครับกิจวัตรประจำวันต่างๆคนรอบข้างใช่ไหมคะครับเพราะว่านอกจากเรื่องของตัวกรรมพันธุ์แล้วเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วโรคทุกโรคเกือบทุกโรคเลยนะครับที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยจำนวนหนึ่งมันเกิดเพราะอะไรก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นมาเองมันเกิดเพราะเราเป็นมนุษย์นี่แหละนะครับแล้วมนุษย์เนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ยงคงกระพันเหมือนแบบหรือว่าไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะมีโรคอะไรขึ้นมานะหุ่นยนต์นี่ก็อาจจะต้องมีระยะเวลาที่มันจะเสียใช่ไหมฮะแต่มนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราเกิดโรคเกิดอะไรขึ้นมาได้อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอย่างโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยบางทีนึกจะเป็นก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะโรคทางจิตเวชก็เหมือนกันบางทีก็จะมีบางส่วนที่นึกจะเป็นก็เป็นนะครับแต่ว่าอย่างอีกส่วนหนึ่งอาจจะมีปัจจัยเรื่องกรรมพันธุ์เข้ามาส่วนอื่นๆที่อาจจะเป็นปัจจัยได้เนี่ยก็อย่างเช่นปัจจัยของเรื่องของจิตสังคมก็คือเรื่องของจิตใจของเราหรือว่าเรื่องของสภาวะแวดล้อมทางสังคมนะครับถ้าจะให้พูดให้ชัดเจนขึ้นยกตัวอย่างอย่างนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยคนเราเนี่ยก็อาจจะเป็นถ้านึกถึงยุคดึกดำบรรพ์คนเราเนี่ยอาจจะมีสังคมที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับมีการเอาตัวรอดเป็นหลักว่าจะหาของกินยังไงจะป้องกันสัตว์ร้ายยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความเครียดในแบบนึงนะฮะที่เหมือนกับว่าเราต้องอยู่รอดนะต้องหาวิธีการดำรงชีวิตในรูปแบบสมัยก่อนใช่ไหมคะแล้วเราก็อาจจะต้องคอยกังวลคอยระแวดระวังเพราะฉะนั้นคนเรามีความเครียดอยู่แหละตั้งแต่ที่สมัยดึกดำบรรพ์เลยแต่ถ้าจะเชื่อมโยงมาถึงสมัยนี้เนี่ยจริงๆความที่เราจะต้องอยู่รอดสมัยก่อนเนี่ยนะฮะทำให้ชีวิตมนุษย์เนี่ยเหมือนกับมีสัญชาตญาณที่เราจะต้องคอยระวังภัยเลยต้องคอยกังวลเลยต้องคอยตรวจตราอะไรอย่างนี้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้เนี่ยมันจะติดมาจนถึงปัจจุบันเลยด้วยความเป็นมนุษย์ของเราแล้วนึกดูสิครับสมัยนี้ปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนมีสิ่งต่างๆเข้ามามากมายในชีวิตทั้งทางด้านโซเชียลมีเดียเอ่ย
ทางด้านข่าวสารทางทีวีเอ่ยการทำงานกับผู้คนที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นลักษณะที่เราคอยระแวดระวังภัยเพื่อความอยู่รอดของเราเนี่ยมันก็จะออกมาในชีวิตประจำวันด้วยที่เหมือนกับว่าเออเราต้องคอยคิดนะว่าเอ๊ะเวลาคนนั้นเขาพูดอย่างนี้นะมันจะแปลว่าอะไรมันจะกระทบเราไหมหรือว่าเอ๊ะอันนี้มันแปลว่าเราทำไม่ดีหรือเปล่าเราควรจะทำให้ดีกว่านี้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นความเครียดที่เหมือนอาจจะไม่ได้เหมือนเกือบเสียชีวิตอะไรเหมือนสมัยก่อนแล้วที่เราจะต้องแบบต่อสู้กับสัตว์ป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าสมัยนี้ก็จะเป็นแบบเบาๆแต่มันมาเรื่อยๆคล้ายๆกับเป็นความเครียดทางจิตหรือแบบเป็นอารมณ์แบบถ้าเราเรียกกันแบบตลกๆอาจจะเป็นสงครามเย็นทางจิตอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะก็อาจจะประมาณนั้นนะครับเหมือนมันมีอยู่เรื่อยๆในทุกๆวันมีอยู่เรื่อยๆแต่มาไม่ได้มาในรูปแบบของหอกไม่ได้มาในรูปแบบของแบบมีดฟันแทงแบบสมัยก่อนอาจจะมีบ้างแต่ว่าใช่ไหมฮะมันก็อาจจะมีข่าวในข่าวว่าที่มีคนทำร้ายกันหรืออะไรแต่ว่าต้องบอกว่าสมัยนี้เนี่ยมันน้อยลงกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วแต่มันจะเป็นเรื่องของแบบทางสังคมเล็กๆน้อยๆแต่มันเยอะมากเลยในแง่ของช่องทางที่คนเราจะรับความเครียดเข้ามาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัจจัยนึงที่ทำให้เหมือนกับว่าจิตใจคนเราต้องรับมือกับความเครียดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งเลยถ้าจิตใจคนเราแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ฝึกที่จะรับมือว่าโอเคเราจะดูแลตัวเรายังไงเราจะดูแลความเครียดดูแลสิ่งที่เข้ามาหาเรายังไงเนี่ยอันนี้ก็อาจจะทำให้เป็นตัวนึงที่เหนี่ยวนำให้เกิดลักษณะของความเครียดที่มันไปกระตุ้นร่างกายเราจนสมองเรามันทำงานผิดปกติไปอย่างเช่นการควบคุมอารมณ์ผิดปกติไปหรือว่าการควบคุมทางเรื่องความคิดอะไรบางอย่างผิดปกติไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะฮะโอ้เรียกว่ามีหลากหลายปัจจัยมากเลยนั่นเองนะคะจึงมีเนี่ยหนึ่งสายมารออยู่แล้วนั่นเองค่ะคุณสิริเพ็ญค่ะบอกว่ามีอาการหูแว่วค่ะอาการหูแว่วเป็นโรคทางจิตเวชหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องให้เล่าอาการให้ฟังแล้วล่ะค่ะขอคุณแม่อายุ76แล้วเป็นแบบหูแว่วเหมือนมีคนมาด่าเนี่ยค่ะอายุเท่าไหร่นะคะอายุ76ค่ะอายุ76แล้วเสียงยังสดใสอยู่เลยค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่อ๋อคุณแม่แล้วคุณแม่ก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงหูคนมาด่าอ๋อค่ะครับผมคนมาด่าตลอดเลยตอนนอนขนาดเคยหาคุณหมอแบบให้กินยาหลังกินยาคลายเครียดก็ลุกขึ้นมาแล้วก็แบบด่าเสียงดังด่ากลับเนี่ยค่ะค่ะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมถามเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเกี่ยวกับอาการของคุณแม่นะครับไม่แน่ใจว่าอาการเนี้ยมันเป็นมานานแค่ไหนแล้วครับน่าจะเป็นช่วงประมาณภายในปีนี้ค่ะเพราะว่าคุณแม่อยู่กับน้องสาวภายในปีนี้เนาะคุณแม่มีโรคประจำตัวอะไรไหมครับก็จะมีความดันสูงความดันสูงอาการหูแว่วที่บอกว่ามีเนี่ยนะครับเคยไปตรวจหรือว่าเคยไปปรึกษาคุณหมอหรือยังครับก็ประมาณช่วงนี้รักษามาได้ประมาณ3เดือนนะคะหมายถึงว่ารักษาอาการหูแว่วนี่ใช่ไหมครับประมาณ 2-3 เดือนคุณหมอเคยได้บอกไหมครับว่าเป็นอะไรก็ไม่ได้บอกไม่แน่ใจเหมือนกันคุณหมออาจจะไม่ได้บอกใช่ไหมครับถามว่าจะหายไหมเห็นคุณหมอว่าเดี๋ยวก็จะลืมไปเองเนี่ยค่ะอ๋อโอเคครับอาการหูแว่วที่ว่านี่ก็คือเหมือนกับเท่าที่คุณเห็นคือคล้ายๆกับว่าเขาจะมีเหมือนพูดในลักษณะทำนองอาจจะเป็นคำหยาบหรือว่าพูดคำด่าอะไรอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแบบคนทั้งบ้านมาด่าอีกแล้วเนี่ยค่ะโอเคครับทีนี้ต้องอาจจะตอบคร่าวๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยเคยได้พาคุณแม่ไปหาคุณหมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมออาจจะได้ดูอาการบ้างแล้วนะครับว่าอาการนี้มันเกิดจากอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหมอยังอยากให้แนะนำให้ไปปรึกษากับคุณหมอเขาต่อนะครับถ้าสมมติว่าอาการนี้ไม่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าที่หมอฟังอาการแล้วเนี่ยต้องแนะนำอย่างนี้ครับอาการหูแว่วเนี่ยมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุนะครับอาการหูแว่วมันเป็นอาการที่ประสาทเรื่องของระบบประสาทของการรับรู้เนี่ยมันแตกต่างไปจากคนปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการนี้ต้องบอกว่ามันเป็นอาการที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้จากอาจจะเป็นโรคทางกายเองนะครับยิ่งอายุมากๆแล้วอาจจะมีโรคประจำตัวอะไรบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะที่ทำให้เกิดการกระทบกระเทือนกับสมองที่คล้ายๆกับว่าเรื่องของการรับรู้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับคำว่ากระทบกระเทือนที่หมอบอกเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องเป็นโรคอะไรที่แบบอันตรายรุนแรงนะครับอย่างเช่นบางทีมันมีการทำงานผิดปกติไปจากโรคประจำตัวเดิมเช่นความดันโลหิตสูงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีอาการได้นะครับแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยพวกเรื่องต่างๆอาจจะต้องลองไปดูด้วยว่าอารมณ์ใจคอคุณแม่อะไรต่างไปจากเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์บางอย่างก็ทำให้มีอาการหูแว่วได้นะครับโดยเฉพาะที่ถ้าเขาไม่ได้เคยมีอาการหูแว่วมาก่อนเลยตั้งแต่สาวๆเนี่ยนะครับ
แนะนำให้ลองพบกับคุณหมอแล้วตรวจเรื่องของตรวจร่างกายหรือว่าเจาะเลือดเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับเพื่อดูเรื่องของโรคทางกายดีๆนะครับแล้วเป็นโรคนี้เป็นแบบคล้ายๆเป็นอัลไซเมอร์ป่ะคะต้องตอบอย่างนี้ครับอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความจำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามีอาการที่เป็นลักษณะของความจำถดถอยลงจากเดิมนะครับอย่างเช่นว่าเหมือนกับเดิมทีเคยจำคำพูดหรือว่าอะไรเงี้ยได้ตลอดเลยแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเริ่มแบบน้อยลงและเหมือนต้องถามซ้ำบ่อยๆนะครับจำชื่อคนเนี่ยไม่ได้เหมือนเดิมจำทางไม่ได้มีหลงทางหรือว่ามีจำเรื่องของการทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยครับอันนี้อาจจะเป็นอาการหนึ่งที่คล้ายที่นำไปสู่เรื่องอัลไซเมอร์นะครับแต่ว่าหูแว่วเนี่ยถามว่าเป็นอาการของอัลไซเมอร์ได้ไหมก็เป็นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่อาการหลักนะครับอาการหลักที่บอกเป็นโรคอัลไซเมอร์นี่จะเป็นเรื่องความจำเป็นหลักนะครับค่ะครับผมจะมีทางหายไหมคะสำหรับรักษาไปเรื่อยจะมีทางหายหรือเปล่าคะถ้าเกิดรักษาไปเรื่อยๆครับอันนี้หมายถึงอาการหูแว่วถูกไหมครับหูแว่วครับหูแว่วเนี่ยเป็นอาการที่มันมียาที่สามารถควบคุมอาการได้นะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่หมอบอกอะครับเราอาจจะต้องไปหาสาเหตุก่อนว่าหูแว่วเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพราะว่าถ้ามันมีสาเหตุเป็นโรคทางกายบางอย่างก็อาจจะต้องไปรักษาโรคทางกายนั้นก่อนนะครับอาการหูแว่วนั้นถึงจะหายได้นะครับแต่ว่าแน่นอนมียาที่ทำให้อาการพวกนี้มันเบาลงไหมก็มีอยู่นะครับปรึกษาคุณหมอได้ครับค่ะยังไงก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะโอเคค่ะยังไงขอบคุณสายนี้ด้วยนะคะสำหรับอาการหูแว่วซึ่งก็เป็นหนึ่งอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้ครับคราวนี้ต้องถามอาจารย์สักนิดนึงค่ะว่าคนที่เป็นโรคทางจิตเวชค่ะจำเป็นไหมคะที่ต้องเข้ารับการรักษาหรือว่าต้องรับประทานยาทุกคนต้องบอกอย่างนี้ครับคือโรคทางจิตเวชมันมีเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่โรคที่เป็นโรคที่อาการเยอะแบบที่เราอาจจะเคยเห็นผู้ป่วยบางรายไปจนถึงโรคที่เป็นแค่เหมือนกับว่าเหมือนกับความเครียดที่อาการไม่ได้เยอะมากอาจจะมีอาการนอนไม่หลับช่วงสั้นๆหรือว่าอาการที่เหมือนกับรู้สึกซึมเศร้าแต่ว่าเป็นช่วงสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับจำนวนหนึ่งถ้าเป็นโรคที่ไม่รุนแรงมากเนี่ยเอาจริงๆแล้วการที่มีคนช่วยเหลือดูแลช่วยเหลือให้กำลังใจนะครับคอยสนับสนุนคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆแล้วคนคนนั้นมีแรงที่จะดูแลตัวเองต่อไปเนี่ยเอาจริงๆแล้วอันนี้ก็สามารถที่ค่อยๆคลี่คลายไปได้เองนะครับแต่โรคจำนวนมากที่เหมือนกับว่าอาการนี้ค่อนข้างเยอะและกระทบกับชีวิตประจำวันค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีความเครียดแล้วทำให้เป็นโรคซึมเศร้าแล้วอารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นนานแล้วมันกระทบกับชีวิตประจำวันเยอะเนี่ยนะครับการมาพบจิตแพทย์การมารักษาด้วยการทานยาหรือว่าด้วยการที่อาจจะมาพูดคุยเพื่อทำจิตบำบัดอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้อาการของโรคเนี่ยมันทุเลาลงได้เร็วนะครับพูดง่ายๆคือเหมือนคล้ายๆหมอยกตัวอย่างเหมือนโรคความดันเหมือนเดิมคือโรคความดันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคล้ายๆกับดูแลเรื่องอาหารการกินไปบางทีก็อาจจะแบบดีขึ้นหมายถึงว่าคุมความดันได้เองก็มีนะครับแต่จำคนจำนวนมากเลยไม่สามารถทำได้นะครับแล้วการที่มาทานยาเนี่ยก็จะทำให้โรคความดันเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในแบบที่เราสามารถคุมความดันได้ดีนะครับโรคทางจิตเวชก็เหมือนกันครับแล้วคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นครับค่ะก็ขึ้นอยู่กับอาการด้วยว่ามีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนการรักษาจริงๆแล้วถ้าเกิดอาการไม่ได้รุนแรงมากจริงๆเราสามารถดูแลตัวเองดูแลจิตใจตัวเองจนสามารถทำให้อาการปกติได้ด้วยครับแต่จริงๆก็แนะนำว่าถ้าสมมติว่าอาการมันรบกวนตัวเราค่อนข้างมากนะครับการมาพบแพทย์เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถมาได้เลยแล้วก็จะได้ดูแลตัวเองไปด้วยค่ะเชื่อว่าวันนี้นะคะทุกท่านต้องได้รับความรู้กันไปอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะใครอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพแบบนี้นะคะก็สามารถปรึกษากันได้กับ Daily Expert ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ค่ะภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามกับพวกเราค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะยินดีครับวันพรุ่งนี้นะคะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับรามาสแควร์ค่ะถนนทั้ง4สายที่ทำให้คุณผู้ชมนะคะกินดีอยู่ดีสุขภาพดีนะคะชีวิตดีจิตใจดีด้วยค่ะวันนี้เราทั้ง2คนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ